เหตุใดการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นจึงมีความคืบหน้ารวดเร็วเป็นพิเศษในสหรัฐอเมริกาซึ่งนักวิจัยก็ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หลายประการค่ะการให้สัตยาบันของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในนาโต้นั้นมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ในเส้นทางการเข้านาโต้ของฟินแลนด์สื่อของท้องถิ่นในฟินแลนด์ก็ได้ทำการสัมภาษณ์นักวิจัยและก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าสหรัฐนั้นได้อะไรจากการเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนจนถึงณขณะนี้มากกว่าครึ่งแล้วนะคะจากสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดของนาโต้ที่ได้ทำการอนุมัติสัตยาบันให้กับทั้งสองชาตินอร์ดิกซึ่งก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วมากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นซึ่งก็คาดว่าวุฒิสภาจะทำการลงคะแนนเสียงในไม่ช้านี้ถ้าหากว่าวุฒิสภาของสหรัฐลงมติอนุมัติสัตยาบันให้กับฟินแลนด์และสวีเดนเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของนาโต้นั้นเสร็จสิ้นก่อนการพักฤดูร้อนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้หากสิ่งนี้เกิดขึ้นการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดนก็จะแสดงให้เห็นว่ากระบวนการนั้นได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วกว่าการขยายตัวของนาโต้ในครั้งก่อนมากอย่างเช่นที่ผ่านมานะคะการให้สัตยาบันการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของมอนเตเนโกนั้นใช้เวลา313วันในสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่การลงนามของประธานาธิบดีไปจนถึงการลงคะแนนครั้งสุดท้ายและในมาซิโดเนียเหนือนั้นตอนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้สหรัฐก็ใช้ระยะเวลาถึง258วันในการอนุมัติลงคะแนนให้มาซิโดเนียเหนือนั้นผ่านภาคยานุวัตของสหรัฐหากการให้สัตยาบันการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นเกิดขึ้นก่อนช่วงปิดภาคฤดูร้อนที่จะเริ่มในวันที่5สิงหาคมนี้เวลาก็จะผ่านไปเพียงประมาณ1เดือนนับตั้งแต่ประธานาธิบดีลงนามเป็นเพราะอะไรนั้นถึงได้รวดเร็วและสหรัฐอเมริกาได้อะไรจากการเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนลีโอมิเชลผู้เชี่ยวชาญของนาโต้และนักวิจัยในเครือของสถาบันนโยบายต่างประเทศกล่าวว่าความรวดเร็วในครั้งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆก่อนหน้านี้นั้นนะคะในอาชีพสายงานของลีโอมิเชลเคยทำงานในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐในตำแหน่งต่างๆมานานหลายปีรวมถึงตำแหน่งในหัวหน้าฝ่ายนโยบายของนาโต้ดังนั้นเขาจึงรู้จักนาโต้และกระบวนการขยายองค์การของนาโต้เป็นอย่างดีมิเชลกล่าวว่ามันรวดเร็วมากที่ประเทศสมาชิกต่างๆของนาโต้นั้นได้ทำการลงนามในระเบียบการภาคยานุวัตของฟินแลนด์และสวีเดนในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ทั้งสองชาตินอร์ดิกนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธมิตรตามความคิดเห็นของเขานั้นเขาบอกว่ามีเหตุผล2ประการสำหรับความรวดเร็วของกระบวนการนี้ประการแรกนั้นก็คือจุดแข็งของการสมัครนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนส่วนประการที่2นั้นก็คือการรุกรานของรัสเซียในยูเครนและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานาโต้ต้องการพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพราะเราไม่ต้องการที่จะสนับสนุนรัสเซียในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ในยูเครนและเราก็ไม่ต้องการให้พวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นในบอลติกได้มิเชลยังได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าฟินแลนด์และสวีเดนนั้นถือเป็นผู้สมัครที่สำคัญของนาโต้เนื่องจากทั้งสองชาตินอร์ดิกนี้มีขนบธรรมเนียมและแนวปฏิบัติที่เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมากนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนมีความรวดเร็วนั่นก็คือสาเหตุของสงครามการรุกรานยูเครนของรัสเซียซึ่งการกระทำของรัสเซียนั้นได้สร้างช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยทางการเมืองสำหรับความรวดเร็วของการเข้าเป็นสมาชิกกับพันธมิตรของฟินแลนด์และสวีเดนและยังคงเป็นไปได้ว่าสงครามในยูเครนนั้นจะยังคงยืดเยื้อด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์ที่จะทำให้ฟินแลนด์และสวีเดนนั้นเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทั้งสองชาตินอร์ดิกนี้ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมตามมาตราที่5ของนาโต้และเมื่อสื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์ได้ถามต่อไปนะคะว่าสหรัฐได้อะไรจากการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนผู้เชี่ยวชาญก็ตอบว่าผู้นำรัสเซียนั้นต้องการที่จะให้นาโต้นั้นอ่อนแอลงแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำให้นาโต้นั้นขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นและการตัดสินใจของฟินแลนด์และสวีเดนในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั้นก็เป็นการส่งข้อความถึงพลเมืองรัสเซียเช่นกันว่าทำไมเพื่อนบ้านของรัสเซียทั้งหมดถึงต้องการเข้าร่วมกับนาโต้เพราะว่ารัสเซียนั้นกำลังโจมตีเพื่อนบ้านเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนมากๆฟินแลนด์และสวีเดนนั้นมีกำลังทหารที่แข็งแกร่งและทั้งสองชาตินอร์ดิกนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการป้องปรามและป้องกันของนาโต้ซึ่งนาโต้เองนั้นก็เน้นเรื่องการป้องปรามเป็นหลักภารกิจของนาโต้นั้นคือการป้องกันการโจมตีลีโอมิเชลจากสถาบันนโยบายต่างประเทศก็ยังเน้นย้ำด้วยนะคะว่าเขาเชื่อว่ามุมมองของสหรัฐในตอนนี้ก็คือการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นจะช่วยเสริมสร้างการป้องปรามได้เป็นอย่างดี
และในอีกมุมมองหนึ่งอยู่ที่ว่าฟินแลนด์และสวีเดนนั้นค่อนข้างที่จะแบ่งเบาภาระของสหรัฐอเมริกาในยุโรปเพราะว่าทั้งสองชาตินี้นำพลังเพิ่มเติมที่ชัดเจนมาสู่ภูมิภาคทะเลบอลติกที่เปราะบางแต่ว่านักวิจัยของสหรัฐบางคนคิดว่าสิ่งนี้สามารถช่วยให้สหรัฐนั้นมุ่งความสนใจไปยังภูมิภาคอื่นๆที่มีความสำคัญอย่างเช่นเอเชียเลียวมิเชลแห่งสถาบันนโยบายต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแนวคิดดังกล่าวนี้ก็มีความจริงอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดจากข้อมูลของมิเชลนั้นสหรัฐอเมริกามีโอกาสที่จะรักษาสถานะสำคัญของตนไว้ในยุโรปและยังคงสถานะที่จำเป็นในเอเชียด้วยในทางกลับกันหากความคิดที่ว่าการเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นลดความเป็นไปได้ของการทำสงครามในยุโรปมันก็จะสอดคล้องกับความคิดที่ว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความมั่นคงในภูมิภาคได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มกำลังทหารจำนวนมากและอาจจะทำให้สหรัฐนั้นคล่องตัวมากขึ้นตัวอย่างเช่นในเอเชียแต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อฟินแลนด์และสวีเดนอยู่ในนาโต้แล้วเราจะสามารถลืมเกี่ยวกับยุโรปและก็ส่งกำลังทหารของเราไปยังเอเชียได้ลีโอมิเชลกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับชาติใดหรือไม่แต่ว่าการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกกับนาโต้นั้นผู้นำฟินแลนด์ก็ยังได้เน้นย้ำว่าการตัดสินใจทั้งหมดในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ป้องกันประเทศจากการรุกรานของเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันออกที่เรามีพรมแดนติดกันยาวกว่าชาติใดๆในยุโรปจากนี้เส้นทางการเข้านาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องคอยดูกันนะคะว่ากระบวนการให้สเตบันภาคยานุวัตรของสมาชิกที่เหลือนั้นจะบรรลุผลตามเป้าหมายที่นาโต้แล้วก็สองชาตินอร์ดิกนี้คาดหวังไว้หรือไม่